สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันนำเมนูแกงจืดไข่น้ำใส่พาสต้าแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของไข่เมื่อคุณมีไข่แล้วให้คุณตอกไข่ใส่ถ้วยให้คุณปรุงรสไข่ด้วยผงปรุงรสหมูต่อมาให้คุณใส่น้ำปลาใส่พริกไทยป่นเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของกระเทียมเจียวให้คุณเตรียมในส่วนของพาสต้าต้มสุกให้คุณเตรียมในส่วนของผักชีเมื่อคุณมีผักชีแล้วให้คุณนำผักชีไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำผักชีมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณนำของหนักมาทุบๆรากผักชีต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของขึ้นช่ายขึ้นช่ายที่ดิฉันใช้ขึ้นช่ายฝรั่งหากคุณมีขึ้นช่ายแล้วให้คุณนำขึ้นช่ายไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำขึ้นช่ายมาหั่นเป็นชิ้นเมื่อคุณเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและคุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อไข่สุกแล้วให้คุณใช้ตะหลิวตัดไข่ให้เป็นชิ้นๆต่อมาให้คุณใส่น้ำลงไปในกระทะในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดให้คุณใส่เส้นพาสต้าต้มสุกลงไปในกระทะใส่รากผักชีใส่ขึ้นช่ายเมื่อน้ำเดือดแล้วให้คุณปรุงรสด้วยเกลือทะเลใ
ให้คุณใส่ซีอิ๊วขาวต่อมาให้คุณใส่พริกไทยป่นให้คุณใส่ผงปรุงรสรสหมูหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วให้คุณใส่ผักชีที่เตรียมไว้ทำลงไปค่ะต่อมาให้คุณตักกระเทียมเจียวใส่ตามลงไปเมนูแกงจืดไข่น้ำใส่พาสต้าแบบอร่อยและง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ